สวัสดีครับผมกำนันสิงห์ชัยเลืองขจรประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ได้รับเรื่องการร้องเรียนจากเกษตรกรในทุ่งทะเลมหาราชนะครับว่าน้ำที่ทำการเกษตรโดยการทำนาฟางลอยนะครับพื้นที่ดอนยังน้ำท่วมไม่ถึงนะครับก็วันนี้ได้ออกมาดูนะครับแหล่งน้ำที่จะไปสนับสนุนนะครับในทุ่งทะเลมหาราชนะครับที่จะใช้ทำในการเกษตรนะครับเราก็มาที่วันนี้เราพามาที่ปากน้ำนะครับของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในคลองบางแก้วครับประตูบางแก้วนะครับคลองบางแก้วนี้ครับณปัจจุบันนี้ก็ยังปิดอยู่นะครับน้ำปล่อยระบายเพียงแต่ให้เกษตรกรในคลองเนี่ยมีจำนวนไม่มากนักนะครับแล้วก็คลองบางแก้วนี้นะครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำลพบุรีที่หน้าอำเภอมหาราชนะครับตอนนี้น้ำนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าทุ่งทะเลมหาราชได้เพราะว่าแม่น้ำลพบุรีตอนนี้ได้ลดต่ำลงมานะครับแล้วก็เราเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคลองนะครับที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็คือคลองชัยนาทอยุธยาครับจะมีปากคลองนะครับ13ซ้ายและ12ซ้ายนะครับที่สามารถเข้าไปในทุ่งทะเลมหาราชได้นะครับแล้วก็มีท่อนะครับเขาเรียกท่อหนองแมวนะครับเป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันนะครับที่จะไหลไปผ่านท่อ6นะครับลงในทุ่งทะเลมหาราชนะครับแล้วก็มีคลอง2ซ้าย8ซ้ายนะครับที่ณปัจจุบันนี้ได้ดาดคอนกรีตนะครับก็ไม่สามารถปล่อยน้ำเข้ามาได้อันนี้ก็เลยเป็นปัญหานะครับ1ปัญหานะครับที่ทำให้น้ำในทุ่งทะเลมหาราชเนี่ยตอนนี้ยังไม่ท่วมในที่ดอนนะครับประมาณก็เกือบพันไร่นะครับแล้วก็ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือน้ำฝนนะครับในเดือนที่ผ่านมากันยาเนี่ยฝนได้ในพื้นที่เนี่ยตกน้อยนะครับก็ทำให้น้ำในทุ่งทะเลมหาราชเนี่ยนะครับขึ้นนะครับไม่พอกับการทำการเกษตรข้าวฟางลอยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูประตูนะครับ13ซ้ายนะครับประตู13ซ้ายนี้นะครับเนี่ยที่เรายืนอยู่นะครับคือประตู13ซ้ายเนี่ยก็คือเป็นคลองนะครับชัยนาทอยุธยานะครับเปิดเข้าประตู13ซ้ายนะครับผ่านนะครับจะผ่านวัดรุ้งนะครับวัดรุ้งของอำเภออ่างทองนะครับผ่านไปตำบลบ้านขวางของอำเภอมหาราชผ่านไปท่าตอนะครับบางส่วนก็จะไหลเข้าไปในทุ่งเคลมมหาราชนะครับบ้างนะครับอันนี้ก็คือประตู13ซ้ายนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือประตู12ซ้ายนะครับ12ซ้ายเนี่ยก็รับเป็นคลองเดียวกันนะครับคือคลองชัยนาทอยุธยานะครับเปิดเป็นประตูนะครับ12ซ้ายณปัจจุบันที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยประตูจะปิดอยู่นะครับกำลังซ่อมอยู่นะครับซ่อมอยู่ก็ไม่สามารถปล่อยน้ำเข้าไปได้แต่ได้ประสานกับชนประทานแล้วนะครับที่รับผิดชอบอยู่ว่าจะซ่อมนะครับให้เสร็จภายใน2หรือ3วันนี้นะครับถ้าเอาประตูปากประตูมาใส่แล้วเนี่ยก็จะปล่อยน้ำเข้าไปในคลอง12ซ้ายนี้นะครับ12ซ้ายนี้ก็จะผ่านนะครับวิ่งผ่านจากต้นคลองนี่ก็คือตลาดกวดนะครับหมู่6ที่ตลาดกวดนะครับอำเภออ่างเมืองอ่างทองนะครับวิ่งผ่านนะครับตำบลบ้านนาของอำเภอมหาราชแล้วก็เข้าทุ่งทะเลมหาราชเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นประตูหนองแมวนะครับประตูหนองแมวเนี่ยนะครับก็จะตอนเนี้ยนะครับประตูหนองแมวก็น้ําเปิดอยู่นะครับแล้วก็ไหลแรงอยู่นะครับประตูหนองแมวนี้ก็จะผ่านไปทางท่อ6นะครับลงทุ่งทะเลมหาราชโดยตรงเลยนะครับที่เราลงมาดูปัญหาในวันนี้นะครับก็ยังเปิดอยู่ก็น้ำในทุ่งก็ยังขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก็อาจจะขึ้นวันละเซนถึง2เซนนะครับเพราะว่าจำนวนน้ำที่ปล่อยมาเนี่ยมีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปนะครับพาไปดูในคลอง2ซ้าย8ซ้ายที่กำลังทำงานอยู่นะครับกำลังก่อสร้างดาดคอนกรีต2ซ้าย8ซ้ายอยู่นะครับที่เรามาดูเนี่ยก็คือณปัจจุบันนี้คือปัญหาว่าไม่สามารถปล่อยน้ำให้เกษตรกรได้นะครับเพราะว่ากำลังก่อสร้างนะครับคลองดาดคอนกรีตนะครับที่ยืนอยู่ที่เห็นภาพอยู่เนี่ยกำลังดาดคอนกรีตก็คือคลองสองซ้ายแปดซ้ายเนี่ยต้นคลองถึงปลายคลองเนี่ยนะครับจะมีระยะทางประมาณ31กิโลเมตรนะครับ
400นะครับ31กิโล400เมตรนะครับจุดที่เริ่มทำเนี่ยนะครับก็คือต่อจากกิโลเมตรที่18 700นะครับทำเพิ่มไปอีก3กิโลเมตรนะครับที่จุดที่ยืนอยู่นี่คือประมาณกิโลเมตรที่20 900นะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วใน3กิโลนี้นะครับก็จะอยู่อีกประมาณไม่ถึง10กิโลก็จะสุดคลองละนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับน้ำจากทางคลองสองซ้ายแปดซ้ายมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทำการเกษตรในฤดูต่อไปก็คือมกราไปแล้วนะครับพฤศจิกาธันวามกรานะครับใช้น้ำในคลองนี้นะครับส่วนปัญหานะครับที่น้ำยังไม่ถึงที่ดอนในทุ่งทะเลมหาราชก็ต้องหนึ่งก็ปัจจัยก็คือต้องรอน้ำฝนนะครับที่จะตกลงมาเพิ่มแล้วก็ที่ทำได้ในปัจจุบันนี้ก็ประสานกับชลประทานนะครับจะเปิดคลอง12ซ้ายให้นะครับคลอง13ซ้ายเปิดแล้วนะครับแล้วก็ประตูหนองแมวก็ยังไหลเข้าอยู่อันนี้เป็นการแก้ปัญหานะครับส่วนที่บอกว่าจะปิดแม่น้ำลพบุรีได้ที่บางปะหันนั้นมันก็ปัจจัยมันไม่เอื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่น้ำลพบุรีเนี่ยต่ำกว่าในทุ่งทะเลมหาราชประมาณ2เมตรนะครับถ้าเกิดเราปล่อยแม่น้ำลพบุรีขึ้นมา3เมตรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะไหลเข้าทุ่งปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในแม่น้ำลพบุรีอ่ะมันจะมากกว่าผลกระทบนะครับที่เกษตรเราน้ำยังไม่ท่วมนะครับก็ปัจจัยที่เรารออยู่ก็คือช่วยให้นะครับชลประทานเปิดน้ำเอามาช่วยนะครับส่วนจะได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้ก็ประสานกับชลประทานแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ครับครับวันนี้ก็รายงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอำเภอมหาราชเพื่อแก้ปัญหานะครับให้เกษตรกรในทุ่งทะเลมหาราชที่น้ำยังไม่ท่วมถึงที่ดอนในการทำเกษตรในการปลูกข้าวฟางรอยครับเอาแล้วกำนันครับปกติน้ำทางเหนือก็มาเยอะฝนก็ตกมาอยู่คือน้ำทางเหนือนำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามันไม่สามารถเข้ามาในทุ่งนี้ได้ครับปัญหาก็ถึงบอกว่าปัญหาที่บอกเนี่ยเขาบอกน้ำเหนือเยอะน้ำเหนือเยอะแต่การปล่อยมาเส้นน้ำทางน้ำที่จะมาเราเนี่ยมันไม่สามารถเอาเข้ามาได้น้ำที่จะเข้าทุ่งทะเลมหาราชได้ก็อย่างที่บอกนะคือมาจากสองซ้ายแปดซ้ายนี่ตอนนี้กำลังดาดคอนกรีตอยู่นะครับแล้วก็คลอง12ซ้ายที่คลองหลักเลยก็คือชัยนาทอยุธยาเปิดคลอง12ซ้ายตอนนี้กำลังซ่อมปากคลองอยู่นะครับแล้วก็13ซ้ายก็เปิดให้แล้วนะครับเข้าอยู่นะครับแล้วก็คลองหนองแมวประตูหนองแมวนะครับประตูหนองแมวผ่านท่อ6ตอนนี้ก็เปิดอยู่นะครับที่น้ำที่มาได้ตามที่เราแก้ไขปัญหาให้นะครับครับส่วนประตูที่ชอมรุดก็คาดว่าอีกบาลังเสร็จภายใน 2-3 วันคือเอาประตูมาใส่ก็สามารถเปิดได้เลยคือ12ซ้ายครับผมก็ติดตามให้อยู่ครับครับขอบคุณกำนันครับผมครับ